เมื่อเราเข้าสายสัญญาณเรียบร้อยนะครับเราจะไปดูวิธีการคาลิเบตรุ่น M3 กันนะครับผมจะแสดงวิธีการคาลิเบตจอน้ำยาเคมีนะครับเนื่องจากว่าต้องการความแม่นยำและละเอียดสูงกว่านะครับจอน้ำยาเคมีนะครับจะใช้น้ำยาประมาณ10-20กิโลนะครับขึ้นกับขนาดของแพลนนะครับอย่างเช่นแพลน1คิวใช้ไม่เกิน10กิโลนะครับตัวอย่างวันนี้นะครับเรามีลูกตุ้มนะครับขนาด5กิโลแล้วก็10กิโลนะครับจากซึ่งสอบเทียบมาจากกองช่างตรงวัดแล้วนะครับสำหรับคาลิเบตนะครับโดยเราจะสอบเทียบที่0กิโลกับ10กิโลนะครับและเราจะตั้งค่าอนาล็อก0-10โวลต์นะครับให้ขึ้นกับน้ำหนักเพื่อส่งไป PLC นะครับที่ 0.00 ถึง 20.00 กิโลกรัมนะครับโอเคเราจะไปดูโปรแกรมว่าจะใช้เมนูอะไรบ้างนะครับเราดูจากโรงงานที่ให้มานะครับเราจะเห็นว่าตัวค่าเป็นค่าสัญญาณจากโหลดเซลล์นะครับโอเคเราไปดูที่หน้าจอนะครับรุ่น M3 นะครับจะมีปุ่มนะครับปุ่ม P นะครับสำหรับใช้เข้าโปรแกรมนะครับใช้เลื่อนหลักแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับส่วนดอกศรลงนะครับเป็นการลดค่านะครับหรือว่าเลื่อนในสับเมนูนะครับปุ่มที่เป็นดอกศรขึ้นนะครับก็คือการเพิ่มค่านะครับรวมทั้งปรับเปลี่ยนในเมนูด้วยนะครับส่วนปุ่ม O นะครับปุ่ม Out นะครับใช้สำหรับออกจากโปรแกรมนะครับผมเราจะมารีวิวโปรแกรมการตั้งค่ากันนะครับวิธีการเข้าโปรแกรมนะครับให้กดปุ่ม P ค้างไว้3วินาทีนะฮะเข้าโปรแกรมนะครับจะชื่อขึ้นเมนูนะครับตัวเปลี่ยนเมนูดอกศรขึ้นนะครับท้าย N นะครับเรากลับไปที่เดิมก่อนนะครับท้ายนี้เป็นชนิดของโหลดเซลล์นะครับกด1ครั้งเข้าไปข้างในนะครับเราสามารถเลื่อนได้นะครับแต่ปกติเราจะตั้งออโต้นะครับถ้าเราไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม O ออกมาเลยนะครับสามารถกดเข้าไปดูกด O ออกมาได้นะครับเราจะรีวิวก่อนนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่เราต้องการสอบเทียบนะครับถัดไปนะครับ N ก็คือการคาลิเบตที่10กิโลกรัมนะครับออฟเซตก็คือคาลิเบตที่0กิโลกรัมนะครับดอทก็คือทศนิยมนะครับเซกก็คือการตั้งค่าสปีดดิสเพลย์นะครับทาร์ดสีก็คือการตั้งค่าปุ่ม O นะครับอย่างเช่นให้ขึ้นกับแทร์อย่างนี้นะครับดิจิตอลอินนะครับเป็นรีโมทเข้ามาจากเทอร์มินอลนะครับถ้าจะใช้นะครับอย่างเช่นใช้สำหรับแทร์นะครับเอานะครับสามารถเลือกอนาล็อกเอาท์พุตจะเป็น0-10 4-20นะครับเอาเอ็นนะครับก็เป็นลักษณะของค่าแม็กซิมัมของน้ำหนักที่60โวลต์นะครับค่าเอาโอเอฟคือค่าอนาล็อกที่0โวลต์ค่าน้ำหนักที่0กิโลกรัมนะครับแค่นี้ครับเมนูนะครับเราสามารถที่จะคาลิเบตเสร็จในเมนูเดียวนะครับเรากลับไปที่เริ่มจากคาลิเบตดอทก่อนนะครับทศนิยมนะครับกด1ครั้งนะครับกดดอกศรขึ้นนะฮะเราจะเลื่อนเป็น2ตำแหน่งนะครับกดคอนเฟิร์มนะครับโอเคถ้าไม่แน่ใจกดอีกครั้งนึงดูนะครับออกมาได้ครับโอเคเมนูถัดไปนะครับเราจะไปที่ออฟเซตนะครับออฟเซตคือการคาลิเบตที่0กิโลกรัมนะครับกด Enter นะฮะตั้งค่านะครับเราเลื่อนหลักอันนี้เราใช้0กิโลกรัมอยู่แล้วครับครับมันนี่ขึ้นว่าโนแคลนะครับเรากดดอกศรขึ้นเป็นแคลนะครับแคลด้วยน้ำหนักนะครับตอนนี้ก็คือ0กิโลอยู่แล้วนะครับกด Enter ได้เลยนะครับก็จะเซฟค่าสัญญาณไปที่0กิโลนะครับเราสามารถไปดูมิลลิโวลต์ได้ในโปรแกรมนะครับโอเคถัดไปนะครับก็คือคาลิเบต N นะครับ N ก็คือที่10กิโลนะครับกด Enter นะครับเราใช้ P เลื่อนหลักนะครับเลื่อนนะครับดอกศรขึ้นนะครับ10กิโลนะครับโอเคกด Enter นะครับขึ้นนะครับกดดอกศรคำว่าแคลนะครับ
เอาน้ำหนักขึ้นนะครับ10กิโลกรัมกด P นะครับนะครับ N นะครับเราสามารถที่จะไปที่โปรแกรมอื่นได้เลยครับเราไปแคลทีเดียวให้เสร็จเลยนะครับโอเคกดไปเรื่อยๆนะครับกดไปที่ทัช4นะครับก็คือตั้งค่าปุ่ม O นะครับเราตั้งให้เป็นแทนะครับแท TAR นะครับกด Enter นะครับเรียบร้อยเมนูต่อไปครับ Digital In นะครับอาจจะไม่ต้องตั้ง Analog เอานะครับกด Enter ครับตัวนี้เป็นสี20นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น0ถึง10โวลต์ Enter นะครับกดเมนูถัดไปครับ Analog N นะครับเราจะตั้งที่20กิโลกรัมนะครับเพื่อออกที่10โวลต์นะครับ Enter นะครับเลื่อนลงนะครับโอเคนะครับต่อไปครับเมนูต่อไป ROF ก็คือเอาที่เป็น Offset นะครับก็คือที่0นะครับ0กิโลให้ออก0โวลต์นะครับซึ่งมิเตอร์ที่ตั้งอยู่ข้างๆนะครับจะคาลิเบตมาเรียบร้อยนะครับก็คือ0ถึง10โวลต์ที่0ถึง20กิโลกรัมนะครับโอเคแค่นี้ครับตอนนี้ก็คือเรียบร้อยออกจากโปรแกรมนะครับนะครับขึ้นกับว่า Unlock กด P นะครับโอเคเราคาลิเบตเรียบร้อยนะครับตอนนี้นี่คือน้ำหนักที่แคลเรียบร้อยนะครับโอเค5กิโลนะครับโอเค10กิโลนะครับโอเคเราจะเห็นว่าตรง display speed นะครับเราจะต้องมีการปรับเพิ่มนะครับในการในเมนูที่เป็น professional นะครับเดี๋ยวเราจะไปปรับกันต่อนะครับ